สวัสดีค่ะปลูกเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆสไตล์บ้านแทนค่ะวันนี้บ้านแทนจะมาแนะนำเพื่อนๆถึงต้นไม้ใบสวยชนิดหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าต้นอโกนิมาบัลลังเงินค่ะต้นอโกนิมาบัลลังเงินเนี่ยเขามีความสูงไม่มากนะคะเขาจะสูงไม่เกิน 50-60 เซนติเมตรค่ะที่เขาได้ชื่อว่าบัลลังเงินถ้าเพื่อนๆดูที่ใบของเขาเห็นไหมคะคือขอบใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะตรงกลางก็จะเป็นสีเงินๆค่ะนี่คือที่มาของชื่อเขานะคะบัลลังเงินอโกนิมาเป็นอโกนิมาบัลลังเงินนะคะเป็นต้นไม้มงคลด้วยค่ะการปลูกเลี้ยงก็คือเขาชอบอยู่ในที่ร่มรำไรนะคะแล้วก็ชอบน้ำค่ะแต่ว่าจะต้องระบายน้ำได้ดีนะคะน้ำไม่ขังค่ะนี่คือใบของต้นอโกนิมาบัลลังเงินใกล้ๆนะคะจะเห็นถึงความสวยงามของใบเขาค่ะตรงกลางเขาจะเป็นสีเงินๆนะคะต้นอโกนิมาบัลลังเงินถ้าอยู่ในที่ร่มรำไรเนี่ยตัวสีเงินตรงกลางของเขาเนี่ยก็จะเข้มแล้วก็ออกสีเงินมากกว่าต้นที่อยู่กลางแดดหรือว่ากลางแจ้งมากกว่านี้นะคะอโกนิมาบัลลังเงินบ้านแทนใช้วิธีการขยายพันธุ์อยู่2ประเภทนะคะก็คือการตัดต้นเขาแล้วก็นำไปปักชำค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการแบ่งแยกกอหมายถึงหน่อของเขานะคะแล้วก็ไปปลูกใหม่ค่ะต้นอโกนิมาบัลลังเงินข้างหน้านี่นะคะที่เห็นอยู่ค่ะบ้านแทนตัดต้นเขามาจากต้นใหญ่นะคะแล้วก็นำมาปักชำลงดินค่ะวิธีการตัดออกมาก็คือใช้มีดหรือคัตเตอร์คมๆนะคะตัดต้นเข้ามาแล้วก็มาปักชำค่ะสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีรากแทงออกมาค่ะเห็นไหมคะรากเล็กๆเริ่มแผ่ออกมาจากตรงต้นที่เราตัดออกมาเพื่อปักชำค่ะการปักชำก็คือตัดต้นออกมาแล้วก็ปักชำลงดินปกติเนี่ยค่ะแล้วก็บ้านแทนก็ไม่ได้ใช้น้ำยาเร่งราดนะคะ 2-3 อาทิตย์รากของเขาก็จะมาค่ะการขยายพันธุ์โดยการตัดต้นแล้วก็ปักชำเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆอีกวิธีนึงนะคะนี่คือส่วนต้นนะคะที่เราตัดต้นเขาไปเพื่อไปปักชำค่ะส่วนต้นของเขาที่ถูกตัดเนี้ยนะคะเขาจะเริ่มแทงต้นใหม่ต้นเล็กๆขึ้นมาค่ะข้างๆต้นที่โดนตัดนะคะตัวหน่อที่แตกขึ้นมาใหม่นี้นะคะถ้าเขามีขนาดโตขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะเราก็สามารถแยกหน่อเขาเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะต้นอโกนิมาบัลลังเงินเป็นต้นไม้ใบสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะเขาปลูกเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายค่ะเราสามารถเอาเขาไปใส่กระถางสวยๆนะคะนำไปประดับตามมุมบ้านได้ค่ะอันนี้คือส่วนของดอกเขานะคะเขาให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้นะคะวันนี้บ้านแทนสวัสดีค่ะ